ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยชีวิตคนรวยและคนจนที่ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนเรื่องราวผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันและนำพาสู่การต่อสู้และการแย่งชิงเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญรับชมกันได้ใน Cyberpunk Edge Runnersคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่แบบว่าสปอยหนักมากเลยส่วนใครที่ไม่เคยดูหรือมีเวลามากก็สามารถดูได้ที่ Netflix เลยนะครับผม10 ตอนแล้วนะครับผมจะหวังนี้นะและส่วนใครอยากฟังต่อจากนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับช่องนี้แล้วก็ไปดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับผม Let's goตาลุงคนนี้ยืนตากฝนอยู่ตำรวจก็มาทำงานตามปกติพวกเขาบ่นกันเรื่องทำงานที่อยากเลิกแต่ก็เลิกงานไม่ได้ถ้าเลิกปุ๊บโดนเด้งชวนเลยตำรวจกระหน่ำชุดใหญ่ยิงใส่ชายคนนี้แต่บอกตรงเลยว่าตลอนี่แม่งเอาไม่ลงเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเอกหนังอินเดียนะตายยากชิบหายเลยความเร็วของตาลุงคนนี้จัดว่าโคตรเร็วมากๆเลยเหล่าทหารต่างยื้อยิงเขาเพื่อที่จะทำให้เกิดเครื่องโอเวอร์ฮีทนะครับผมและพอเครื่องโอเวอร์ฮีทปั๊บพี่แกเนี่ยยิงกระบาลปุ๊บไปหนึ่งทีวันแคปไปทีหนึ่งเลยพอเอกเรานี่เสียวจัดเลยนะครับผมเมื่อกี้เขานั้นได้รับมุมมองของเอสลันเนอร์ที่เพิ่งตายไปเมื่อกี้นี่เลยนะแถมดร.ก็บอกอีกว่าเดวิดลองดูนี่สิได้ข่าวว่านายชอบดูไม่ใช่เหรอต้องบอกเลยว่า18บวกเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยเซ็นเซอร์ด้วยละกันนะเขาไปคุยกับแม่ที่นอนอยู่ไปนอนบนเตียงดีๆสิแม่คือสักผ้าแม่น่ะก็ลืมหยอดเหรียญนะครับว่าแต่การอัปเดตการเรียนเนี่ยไปถึงไหนแล้วลูกอัปเดตหรือยังอ่ะเดี๋ยวผมให้ด็อกเตอร์อัปเดตให้ละกันนะครับแม่อย่าไปดัดแปลงผิดกฎหมายนะลูกเดวิดดูข่าวที่แม่เขานั้นไปเก็บศพนะครับผมต้องบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นเลยทีเดียวเขาเดินไปโรงเรียนตามตอกซอกซอยต้องบอกเลยว่าสภาพเนี่ยคือแบบว่าสุดจัดเลยนะครับผมว่าสลัมเลยนะมีคนเล่นจิมมี่กระป๋องอยู่ด้วยอย่างชิวระหว่างทางเขาเองก็เจอสาวผมสั้นคนหนึ่งแต่พอเดินไปดูปั๊บสาวคนนี้ก็หายไปเฉยเลยอย่างเราโตเลยครับผมไม่ก็ไม่หรือเปล่าวะเนี่ยพอเขาเรียนปุ๊บก็มาสายปั๊บเลยอาจารย์ถามว่าคุณน่ะห้ามใส่ชุดนอนนะคะก็ชุดผวนเปื้อนนะครับอาจารย์โถเอ้ยมาเฟ้นข้างๆเอกแซวเต็มเลยนะครับพร้อมด้วยที่เขาน่ะใส่ชุดนอกมาทอดทีชั้นน่ะมันหน้าหนามากเลยว่ะเพื่อนและของที่เดวิดใช้ตัวของเขานั้นก็ไม่ได้อัปเดตแบบว่าดีมานะครับพร้อมตัวบอกเลยว่าพอเริ่มการเรียนปุ๊บระบบก็รู้ทันทีเลยนะเลิกพอเกิดเรื่องปุ๊บคุณแม่ก็มาขอโทษอาจารย์เลยอาจารย์บอกว่าตัวของเขาน่ะนำของไม่ได้อัปเดตเข้ามาเรียนด้วยแถมเครื่องคนอื่นเองก็เสียหายยับเยินหมดเลยนะครับพร้อมผมจะบอกให้รู้นะครับลูกคุณน่ะเข้าคนอื่นไม่ได้เลยนะครับดูเหมือนว่าเขาเองคุณต้องออกแล้วหรอมั้งเนี่ยไม่ค่ะตัวเขาน่ะตัวเรียนที่นี่เท่านั้นเลยนะคะจะขอร้องหล่ะนะขากลับบ้านเดวิดนั้นกระโดดแม่บนหูชาเลยนะครับผมแต่ว่าเขาเองก็สั่นขาอย่างชิวเลยนะยิกเลยทีเดียวแม่นี่แบบว่าร้องไห้เลยนะครับผมเธอเองอยากให้เดวิดเรียนสูงๆเพราะเดวิดนั้นมีพรสวรรค์ที่สุดยอดมากเลยเดวิดได้ถึงกับแบบว่าต้องขอโทษอย่างไวเลยนะครับผลจังหวะนี้แต่ในระหว่างทางนั้นเองจู่ๆก็มีคนยิงกันเฉยเลยจะบอกเลยว่าไอ้เหี้ยผมคิดว่าเป็นแซนด์วิชเลยนะครับผมยิงแสกหน้ากันทีเดียวนะอาจารย์นับเขาสองคนเองรถคว่ำไปเลยเดวิดยังคงมีสติอยู่หมอก็มาพอดีแต่พวกเขา2คนไม่มีประกันนะครับผมหมอก็เลยไม่สนใจเลยเมินใช้เลยนะต้องบอกเลยว่าชิบหายแล้วไงเขาไปรักษากับหมอราคาถูกหมอก็บอกว่าแม่คุณปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าเธอเองไม่ฟื้นขึ้นมาเลยนะแต่รักษามาโดนละกันนะครับภายใน3วันเดวิดไปเล่ตะเวนขายของเขาไปลองค้นบ้านดูแต่ว่าบ้านเขาเองก็มีสมุดบัญชีอันหนึ่งของแม่เขาที่มีเงินโคตรเยอะเลยค้นไปค้นมาอีกทีก็เจอของบางอย่างที่แบบว่าไปขอทหารนะครับผมในกองทัพเลยด้วยเพราะจะถามขายสิ่งนี้คนที่คุยด้วยนะกดราคาต่ำยับเลยนะครับผมเซ็งชิปเลยเดวิดลองค้นหาข้อมูลดูสิ่งนี้น่ะมันโคตรสุดยอดเลยนะเนี่ยวันนี้ตัวของเขานั้นไปเจอกับคนรวยอีกครั้งหนึ่งแกรู้ไหมว่าฉันน่ะไม่ติดอะไรเลยนะที่แกน่ะจะมาเรียนที่นี่เพราะที่นี่เองคนจนก็สามารถเรียนได้นะแต่ว่าแกน่ะแปลกแยกเกินไปที่แม่แกส่งแกเรียนมันแปลกเกินไปแล้วว่าไหมและการเรียนที่นี่ได้เองจะมีเงินมากเลยด้วยแสดงว่าแม่แกน่ะทำงานผิดกฎหมายชัวร์เลยเดวิดต่อยไปแต่เป็นคนรวยเองก็ซัดหน้าเขาแบบว่าเป็นกังฟูเลยครับผมโคตรโหดต้องบอกเลยว่าชิปราคาแพงเลยเนี่ยเดวิดแพ้อย่างราบคาบเลยพอมาหาหมอก็บอกว่าผมมีข่าวร้ายนะครับแม่คุณเสียไปแล้วนะเดวิดใช้บริการและนำอัฐิของเขาน่ะกลับบ้านไปต้องบอกเลยว่าอย่างเศร้าเลยตรงเขานั้นต้องดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับผมที่มากก็จะจ่ายได้นะพอขายของได้ปั๊บก็โดนตัดราคาอย่างต่ำเลยชิปหายแล้วไงคาสโอลูกคนรวยอัดเสียงบอกว่าเดวิดได้ข่าวว่าแม่นายเสียแล้วสินนะแต่ว่าฉันเองน่ะก็ไม่อาจเสียใจได้นะโทษทีที่แม่แกส่งแกเรียนไปมันช่างเสียปากจังเลยนะแถมเธอเองก็มาตายอย่างไร้ค่าอีกเขาบ้าเลือดมากแล้วมาหาดร.เลยครับแล้วบอกว่านำเจ้านี่น่ะมาอิสตอร์ฉันทีได้ไหมนายมีปัญญาจ่ายงั้นเหรอเดวิดจะกลับไปแต่ดร.ก็เสนอให้เขาว่าฉันน่ะจะใส่ให้นายแบบว่าฟรีๆเลยละกันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วก็ฉันอยากได้เมื่อไหร่ฉันก็จะเอาออกไปหรือว่านายตายเมื่อไหร่ฉันน่ะก็จะขอแบบฟรีๆแล้วกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าการใส่เนี่ยมือชีจะใช้หรือเปล่าวะเนี่ยเขาจะโหดเกินไปแล้วเนอะเดวิดเข้ามาหาพี่คนรวยแล้วเล่นงานแบบว่ายับเยินเลยหมัดเข้าไปที่หน้าทีเดียวจอดแกรู้ไหมทำแบบนี้แล้วก็พ่อฉันไม่เอาแกไว้แน่ๆเลยนะในระหว่างขากลับบ้านไปตัวเขาเองก็หยุดหัวเราะหนึ่งทีแล้วก็วาร์ปกลับบ้านอย่างว่องไวเลยนะครับผมโอ้โหไวเกินกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้พอเขาพี่คนรวยนั้นอยากได้ตัวเดวิดมาทดลองนะครับผ อมประตูของเขาน่ะน่าจะดูทนทานน่าดูเลยนะกับเครื่องที่สวมใส่อย่างมากเลยเพราะเครื่องที่เขาสวมอยู่นั้นเป็นเครื่องของร้อยโทเจมที่เคยใส่ไปแล้วตัวของเขาเองก็เสียสีไปเลยนะครับผมวันนี้เดวิดเดินออกมาข้างนอกตามเคยเขาเป็นสาวคนหนึ่งที่แบบว่าต้องจะขโมยชิปคนอื่นอยู่นะครับผมพอเธอขโมยของตนปั๊บเดวิดก็จับมือเธอเอาไว้พวกเขาสองคนมาคุยกันที่ลับๆจะถามเดวิดว่านายน่ะใช้ซันเดวิสตันสินะไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยงั้นตัวนายน่ะมาช่วยฉันทีได้ไหมน่ะทำงานน่ะฉันชื่อว่าลูซี่นะส่วนฉันชื่อว่าเดวิดนะครับพวกเขาสองคนขโมยชิปอย่างง่ายดายเลยต้องไปรู้เขาจะเข้าขาเลยนะแต่บอสตัวนี้เองเขาจะเพิ่มเลยด้วยยากไปหน่อยไหมเนี่ยแต่พวกเขาสองคนเองก็สามารถขโมยได้อย่างเนียนๆเลยพอเสร็จงานพวกเขาสองคนก็มาแบ่งเงินกันเดวิดได้ไป 30% แต่ทว่าเดวิดนั้นกลับล้มลงไปเฉยเลยนะครับพร้อมโอ้โหชิบหายเขามารักษาตัวบนรถซึ่งสาเหตุที่เขาล้มลงไปก็เพราะว่าตัวเขาน่ะใช้วามากเกินไปจนร่างกายน่ะเกิดภาระหนักมากอาจารย์บอกว่าอยู่นิ่งๆซะไม่งั้นฉันจะฆ่าพวกแกสองคนคอนเทนต์หนุ่มใส่นี่น่ะมันโคตรราคาแพงเลยด้วยฉันก็อยากได้เหมือนกันนะเดวิดดูเหมือนว่านายน่ะจะได้แค่ 20% แล้วสินะพอจอดเสร็จตัวของเดวิดกระตาขาวโพลนไปเลยเขามาหาด็อกเตอร์และคุยกันเรื่องที่เขาน่ะไม่รู้เรื่องยากดประสาทฉันก็ไม่คิดว่าตัวเขาจะทำขนาดนี้นะฉันก็เลยไม่ได้บอกเขาไปเรื่องยากดประสาทอะลูซี่ขอซื้อยาไปแต่ว่ายาทั่วไปน่ะไม่สามารถใช้กับเดวิดได้นะครับพร้อมและราคายาเองก็จะแพงเลยด้วยท่านน่าจะใช้ความสามารถนั่นนายน่ะอย่าใช้มากนะเฟ้ยเข้าใจไหมเดี๋ยวก็เป็นบ้าหรอกนะตอนนี้เดวิดนั้นไม่มีที่กลับบ้านนะครับผมตัวเขาเองไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าด้วยตัวเขาเองก็เลยมาค้างที่ห้องของลูซี่พวกเขาสองคนกินเบียร์กันแต่เดวิดนั้นก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยด้วยฉันเป็นบ้าเลยว่าเดวิดนายเนี่ยนะก็ฉันน่ะไปถูกกับบุหรี่แล้วก็โซดาน่ะสิลูซี่ไปเขียนเสื้อยังไงของเดวิดเธอเขียนว่าสปีดลันเนอร์ชื่อนี้น่ะคือชื่อเรียกของไซเบอร์พังเดวิดก็แซวเธอว่าโปสเตอร์เธอเนี่ยก็ดูเฉยเหมือนกันนะเธอก็บอกว่าบนอวกาศน่ะราวกับสวรรค์แต่ที่แห่งนี้น่ะมันคือนรกยังไงล่ะต้องบอกเลยว่าการไปอวกาศนั้นราวกับศพคนไม่ตายเลยนะครับผมและคนปกติก็คิดว่าที่แห่งนั้นน่ะมันคือนรกอ่ะนะลูซี่บอกว่ามันนี่เดี๋ยวฉันน่ะจะพาให้นายดูของดีตอนนี้พวกเขาสองคนนั้นเข้ามาที่โลกเสมือนนะครับผมซึ่งโลกเสมือนนี้น่ะจำลองอวกาศและความร้อนความละเอียดนี่แบบโคตรสมจริงเลยด้วยพวกเขาสองคนเล่นกันอย่างมีความสุขอันนี้เนี่ยแหวะรสชาติเขาจะไม่อร่อยเลยเนี่ยลูซี่บอกเดวิดว่าฉันน่ะไม่เคยทำแบบนี้กับใครเลยนะแล้วทำไมทำกับฉันล่ะฉันก็คิดว่าเราน่ะน่าจะเป็นคู่หูกันได้แต่กลับโลกแห่งความเป็นจริงพระเอกกูนี่แบบว่าโดนใส่ไปทีนึงนะครับผมเข้าหน้าเต็มๆเลยตาลุงคนนี้อยากได้ของที่เดวิดน่ะติดตั้งที่ตัวนะครับผมและการที่จะออกนั้นต้องเสียตังค์อย่างมากเลยนะครับผมจังหวะนี้ตาลุงตีเขาไปทีนึงแล้วบอกว่าเขาเงินให้เธอไปแต่ว่าเธอน่ะก็เชิดกันหนีใช้เลยนะเดี๋ยวนะคนที่นายให้เงินไปนะชื่อว่าอะไรเหรอสรุปสุดท้ายแล้วคนที่จะลงให้ไปก็คือแม่ของพระเอกนะครับพร้อมเขาแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าสิ่งนี้น่ะชดเชยค่าเสียหายไม่ได้หรอกนะจะบอกให้เดวิดก็เลยบอกว่าเด็กเขาน่ะจะทำงานชดเชยนี่ทั้งหมดให้ละกันเขาโชว์ความสามารถในการวิ่งให้ดูนะครับผมจะบอกเลยว่ารวมๆแล้ววันนี้เขานั้นใช้ไปทั้งหมด10 ครั้งเก่งพอไม่หลับพวกเขาก็เลยยอมให้พระเอกนั้นทำงานด้วยลูซี่ฝังก็ติดตามไว้ตัวของเดวิดเพื่อกันหนีเดวิดเสียใจมากเลยที่ลูซี่น่ะโกหกเขาไปฉันเสียใจด้วยนะเรื่องแม่นายอ่ะอาจารย์ติดต่อมาว่าที่จะกลับไปเรียนแล้วก็ตัวของเธอน่ะจะไปขอโทษลูกคนรวยนะเข้าใจไหมแต่เดวิดก็เมินแม่งเลยละกันนะครับผมจังหวะนี้วันนี้ตัวของเขานั้นมาที่โกดังเพื่อเจอสมาชิกที่เหลือผู้หญิงของบ๊อบชื่อว่ากีวีส่วน2ตัวนี้ไปถามมันเองละกันนะแผนการครั้งนี้คือเอาแผนที่การเดินรถของเจ้าคนขับรถของอาราซากะที่ชื่อว่าแม็กซิมเจ้าหมอนี่น่ะชอบเล่นพนันมากๆเลยและชอบลงเจก้ามด้วยและอาเจก้ามโคตรจะเก่งเลยนะครับผมแต่ว่ารอบนี้อาเจเองจะพ่ายแพ้แล้วก็น็อกไปพออาเจแพ้ปุ๊บแม็กซิมก็จะมาหัวลาน้ำที่ร้านแห่งนี้พระเอกวิ่งไปขโมยของมาแล้วและพี่คนนี้สแกนข้อมูลต่อแต่ความซวยก็บังเกิดเพราะหัวหน้าเรียกตัวเขาไปตัวเขาน่ะก็จะกลับรถนะครับผมแต่น้องตัวเล็กเองก็ถ่วงเวลาเอาไว้ให้ต้องบอกเลยว่าเช็ดดีซะด้วยนะเดวิดก็เลยต้องไปเอาข้อมูลบนรถคันนี้ซึ่งลูซี่เองก็มาช่วยด้วยรถอย่างสวยเลยถ้าเจอรหัสเข้าไปปุ๊บต้องบอกเลยว่าโคตรยากเลยนะยากกว่าที่คิดเลยด้วยเวลาเองก็กระชั้นชิดแล้วแม็กซิมก็มาพอดีเลยเดวิดก็เลยแบบว่าต้องขับรถหนีไปนะครับผมแต่ว่าเขาน่ะไม่เคยขับมาก่อนเลยนะต้องบอกเลยว่าดีนะไม่ใช่รถตูเนี่ยชนเลยตุ้มเป๊ะเลยนะครับผมพวกเขาสองคนหนีไปแต่เด็กแว้นที่แม็กซิมจ้างมาก็ตามพวกเขามาอยู่พระเอกเลี้ยวรถอย่างเทพเลยต้องบอกเลยว่าข้ามไปอีกฝั่งเลยนะครับผมเด็กแว้นคนนี้เองก็โดนรถเขียวชนตายไปเลยโอ้โหอย่างโหดเพราะพวกเขา2คนจอดรถปั๊บอีกคันก็ตามมานะครับผมต้องบอกเลยว่าสู้อย่างดุเดือดเลยแค่คันเด็กแว้นเนี่ยขาดไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวจังหวะนี้เขาจะโจมตีเดวิดไปแต่ว่าตาลุงก็มาช่วยไว้ทันยิงปุ้งทีเดียวตายหาไปเลยอย่างไวพอจบงานปั๊บพวกเขาก็มาปาร์ตี้กันส่วนแบ่งของเดวิดเองโคตรเยอะเลยด้วยนะอย่าเอาการเลยนะมาทำงานมาทั้งปีเลยพี่ก้ามบอกเดวิดว่าให้ไปซื้อของเพิ่มความสามารถมาซะเดี๋ยวไม่งั้นแกก็ตายหาหรอกนะเพราะงานต่อไปโคตรยากลำบากเลยด้วยคนมีกระตังก็เดินทางมาเพื่อจะเอาข้อมูลการที่เอาข้อมูลมาอย่างอลังการนี้มันทำให้อีกฝ่ายน่ะอาจจะมีการป้องกันมากขึ้นพวกเขาเองก็เถียงกันอยู่ นะครับผมแต่พี่มีกระตังก็ออกไปแล้วแถมพูดว่าถ้าฉันสั่งเมื่อไหร่แกน่ะก็ต้องทำเข้าใจไหมประชันมีตังฉันนึกว่านายน่ะจะไปเรียกพี่คนแถมนี้ซะอีกนะเนี่ยฉันคุมที่นี่เองแต่ว่าหมอนั่นน่ะมีตังเลยทำอะไรได้มากอ่ะนะคนมีกระตังก็อย่างนี้แหละเขาเหลียวไปมองลูซี่ปุ๊บน้องตัวเล็กเองก็มาทักทายนะครับผมเฮ้ยใครอ่ะฉันชื่อว่าลิเบก้านะฝากตัวด้วยอาจารย์เองก็มาตื้อเดวิดนะครับผมว่ามาขอโทษซะฝากบอกแม่ด้วยนะว่าถ้าอยากบอกเมื่อไหร่แล้วก็ทักมาเลยไอ้เวนเมนก็เกิดอาการแบบว่าเสียนนะครับผมจนเธอเลยผิดพลาดผมอ่ะนะแต่ว่าเดวิดเองทักมาทุกจังหวะเลยนะครับผมฉันน่าอยากทำงานนะไปหาประสบการณ์เมนก็เลยแนะนำเอาโดให้แกเป็นใครอ่ะฉันชื่อเดวิดฮะเดวิสงั้นเหรอเดวิดเว้ยเขาเอาของชิ้นหนึ่งให้ไปส่งพี่ชายลิเบก้าพอถึงหน้าห้องปุ๊บก็ปืนจ่อหน้าเลยนะครับผมโอ้โหเมนฉันเอาของสิ่งนี้มาให้พิล่านะพอพิล่าได้ปุ๊บว้าวได้มือใหม่สาวอันใหม่แล้วสินนะแล้วก็ชูกล้วยให้หนึ่งทีนะครับผมโอ้โหอย่างเกลียนเลยวันนี้ลูซี่ก็ชวนเขาออกมาข้างนอกซึ่งเมนก็สั่งเธอน่ะเลี้ยงดูเดวิดนะครับผมเพราะเธอน่ะพาเดวิดมาที่นี่เองเธอก็บ่นว่านายดูผอมจังเลยนะจะไหวไหมเนี่ยนายเคยจับปืนบ้างไหมตัวของฉันน่ะเมกซันเดวิดตันก็พอแล้วละมั้งวันนี้พวกเขามาทำงานกันแต่เดวิดเองก็ลงไปก่อนเพื่อนเลยอ่ะนะเมนบอกเดวิดว่านายน่ะต้องพกปืนเอาไว้ให้มันกระถุงยางเข้าใจไหมเพราะไซเบอร์พังน่ะมันโคตรจะเถื่อนเลยพวกเขาสองคนขับรถกันต้องบอกเลยว่าชนยับแทนตำรวจเนี่ยก็ตามจับซะด้วยนะลูซี่ก็มาอัปเดตต้องบอกเลยว่าให้ไปเลยนิ้วโป้งโดนช็อตไปหนึ่งทีอ่ะดิก็ชาเลยเมนบอกเดวิดว่าจะไซเบอร์พังหรือความเป็นชายนายน่ะจะเป็นนุ่มตลอดไม่ได้นะเข้าใจไหมเนี่ยรีบจัดการเรื่องของลูซี่ซะเข้าใจไหมเดวิดก็ทำงานกับลูซี่เหมือนเคยเขาบ่นกับเมนว่าดูเหมือนว่าเธอน่ะจะไม่สนใจฉันเลยนะฉันก็ว่างั้นแหละตะกระสอบทรายโชว์ไปหนึ่งทีมันต้องงี้เฟ้ยพุ่งทีเดียวโคตรจะแรงเลยพอเรียนยิงปืนกับลิเบก้าปั๊บพอมองเป้าปุ๊บตรงเขาเองก็นึกถึงแม่ขึ้นมาเลยวันนี้ลูซี่วิ่งแซงมาไกลแล้วถ้าชมเดวิดว่าวิ่งเร็วดีนี่ฉันต้องดีใจไหมเนี่ยว่าเธอวิ่งแซงฉันเป็นชาติเลยนะเขามาคุยกับเมนว่าฉันน่ะเคยได้กับเธอแล้วนะบนดวงจันทร์ที่บอกว่าชอบดวงจันทร์เนี่ยเธอก็หกสินนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเธอไม่เคยบอกเลยด้วยวันนี้ลูซี่บอกเดวิดว่าฉันน่ะจะไม่สอนนายแล้วนะเว้นแต่ว่านายน่ะจะวิ่งแซงฉันได้งั้นก็เปลี่ยนปอดแม่งเลยละกันอย่างไวอย่างเจ็บเหมือนเดิมเมนก็เล่าให้ฟังว่ากีวี่น่ะเป็นคนเก็บลูซี่มาเมื่อ1 ปีก่อนตอนนี้พวกเขากำลังกับพิล่านั้นก็ไปหาเรื่องคนฉี่นะครับผมแต่ว่าคนฉี่เองกับยิงหัวเข้าไปซะงั้นเลยพุ่งทีเดียวหัวแบะและตัวของมันเองก็เล็งไปมาที่เดวิดนะครับผมตัวเมนน่ะก็ถีบออกไปก่อนเกือบโดนเรื่องไงโคตรแรงเลยตอนนี้เดวิดเองสติเขาไม่ค่อยจะมีแล้วเล่นไปกล้าเองก็ด้วยนะครับผมฟิลขาดไปเลยเดวิดพุ่งมาแล้วก็ยิงเข้าไปทีเดียวหัวแบะไปเลยนะครับผมเขาดีใจมากเลยที่ช่วยลูซี่เอาไว้ได้ปลอดภัยแต่พี่แกก็ไม่ตายนะครับผมมาเล็งปืนมาซะด้วยเลเบก้ายิงหัวพี่เลยบอกว่าคนที่ฆ่าเขาได้น่ะมีแต่ฉันคนเดียวนะไฟเข้าใจไหมหลังจากกลับมาจากห้องด็อกเตอร์ที่กู้ศพของพิล่านะครับผมเป็นมือทองนะพวกเขา2 คนก็มาคุยกันที่เธอบอกว่าอยากไปดวงจันทร์เนี่ยโกหกใช่ไหมอ่ะเปล่านะฉันพูดความจริงนะแล้วตอนนั้นนายโกรธฉันหรือเปล่าอ่ะก็เปล่าหรอกนะงั้นเหรอนายน่ะไปใส่เบอร์พังที่ดีได้นะใส่เบอร์พังที่มีชื่อไม่ได้มีชื่อตอนที่มีชีวิตแต่พวกเขาน่ะจะมีชื่อมากเลยในตอนที่พวกเขาตายแต่ว่าการตายเองก็ต้องเป็นการตายที่แบบว่าสมเกียรติศักดิ์ศรีด้วยนะจู่ๆเดวิดก็พูดขึ้นมาว่าลูซี่ฉันน่ะจะพาเธอไปดวงจันทร์เองนะแล้วพวกเขา2 คนเองก็จูบกันเลยโคตรโรแมนติกเมนบอกเดวิดให้ใส่มือของพิล่าซะแต่เดวิดก็ไม่อยากใส่นะครับผมเขาบอกว่าเขาน่ะมีของที่อยากใส่อยู่แล้วนั่นก็คือของเมนนะครับผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหสุดจัดเลยโอเคถ้าฉันตายแล้วก็นายเอาไปได้เลยนะแต่ว่าวันนี้นายน่ะดูมีชีวิตชีวาดีนะหรือว่าได้จิ้มแล้วงั้นเหรอตอนนี้กีวีเองสามารถค้นหาข้อมูลได้เดวิดก็เลยบอกข้อมูลลับของดีบีสำหรับลูกค้า VIP น่ะจะมารับด้วยตัวเองอะนะเพราะดีบีเองไม่ค่อยจะกามจัดเลยทีเดียวตอนนี้พวกเขาหาข้อมูลมารับ DB กันของ JK และตอนนี้ JK ก็ออกมาแล้วเขาจะขึ้นรถไปแต่เดวิดก็มาจอดรถรอไว้แล้วก็แบบว่าทำตัวเหมือน FC เลยนะครับผมว่าคนดังนี่ฝ่าเนี่ยตอนนี้ JK นั้นโดนล้อมหลังเอาไว้แล้วแต่เขาเองก็มันจะทำอะไรบางอย่างให้เดวิดกับเมนน่ะลืมไปอย่างง่ายดายเลยกีวี่นี่แบบว่าถึงกับอกแตกไปเลยนะครับผมเขาถีบเมนขึ้นรถไปพักและออกตามล่า JK พร้อมกับลูซี่เดวิดหายไปว่าจะพาตัวเขาไปก็ได้นะเพราะเธอตาม GPS ไปนี่เธอโกรธกันเหรอวะเนี่ยก็นิดหน่อยอะเนาะตอนนี้เดวิดตื่นขึ้นมากลางซากศพตำรวจส่องไฟไปเขาก็มือลั่นเฉยเลยนะครับผมพอหนีออกมาปุ๊บตำรวจก็เพียบเลยเขาหนีมาแล้วเจอกับตำรวจคนหนึ่งโดยบังเอิญตอนนี้เดวิดนั้นเหมือนไม่ใช่ตัวเองเลยนะครับผมก็ใช้มีดฟันตำรวจไปตายหาไปเลยนะครับผมจังหวะนี้แล้วตอนนี้แม็กแท็กก็มาเรียบร้อยแล้วและแม็กแท็กเองก็จัดการเขาไปเลยเขาตื่นขึ้นมาในห้องแล้วเจอ JK ก็บอกว่าเจ้าของเก่าสิ่งนี้เนี่ยคือเจมส์เขาสู้กับแม็กแท็กอย่างนานเลยนะและตัวฉันเองก็ขัดมากับนายอยู่เหมือนกันเขาจะเปิดเครื่องเล่นอีกรอบหนึ่งแต่พวกลูซี่ก็มาช่วยแล้วเธอแฮกข้อมูลจนสำเร็จว้าวเธอนี่เก่งจังเลยนะว่าแต่โดนทหารเนี่ยก็มาเฉยเลย ตอนนี้ลูซี่พยายามแฮกโดนไปแต่เวลาเขาจะไม่เพียงพอนะครับผมเดวิดก็เลยไปถ่วงเวลาไว้ให้พวกเขาก็เลยรอดตายกันมา JK ก็เลยยอมมอบตัวด้วยเมนแจ้งแผนให้กับ JK แล้วออกไป JK ทำเดวิดเรื่องที่เขาน่ะนำของสิ่งนี้ติดตัวทำไมกันขณะเจมส์นอริสเองเขาเป็นทหารสุดแกร่งเลยนะพอใส่ปั๊บตัวของเขาน่ะก็กลายเป็นวิกลจริตเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้สินะสิ่งนี้มันก็เข้ากับฉันดีอ่ะจะบอกว่าตัวเองพิเศษงั้นสินะตอนนี้ธนากะนั่งรถมาเพื่อมารับของพอเขามาปุ๊บก็โดนล้อมเฉยเลยเต็มเพียบเขาติดต่อคนขับรถแต่ว่าก็มีคนอ่ะสกัดสัญญาณเอาไว้ได้เขารัวกังฟูชุดใหญ่ใส่เมนแต่ว่าเดวิดเองก็มาช่วยเขาเอาไว้ทันนี่แกหรือว่าเขาสับหน้าทีเดียวสลบไปเลยอ่ะนะส่วน JK เองก็โดนเข็มทิ่มคอก่อนเขาก็ตายไปเลยนะครับผมก่อนตายเขาก็ยิ้มให้กับเดวิดด้วยนะพวกเขาต้องหนีไปแล้วเพราะ JK นั้นมีประกันชีวิต VIP เพราะอีกหน่อยเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วนะครับผมจังหวะนี้ชายคนนี้วิ่งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายตอนนี้เมนร่างกายเขาเองดูแปลกไปตอนนี้ธนากะนั้นก็โดนรีดข้อมูลอยู่จากกีวีแต่ว่าเมนเองทำร้ายเธอจนหมดสติไปเลยแต่ดูเหมือนว่าเมนนั้นจะไม่รู้เรื่องว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำคนขับต่อยแม่งเลยทีเดียวโอ้โหอย่างแรงเดวิดกับลูซี่พวกเขา2คนได้ข่าวจากฟาโก้ว่าเกิดเรื่องแล้วพวกเขา2คนก็มาหาเมนลูซี่ก็บอกว่าเมนไปหาหมอบ้างนะนายน่ะเมนหัวเสียแล้วก็ออกไปเลยเดวิดพยายามปลอบเขาเขาก็บอกว่าอย่ามาเสือกเรื่องชาวบ้านนะเฟ้ยแต่บอกเลยว่าอย่างน้อยเลยพอเดวิดเข้ามาปุ๊บลูซี่เองก็กลัวเรื่องอสการนะครับผมอย่างมากเลยลูซี่พาเดวิดออกมาเดวิดพูดภาษาประชาชนทำได้ถึงจะไม่เข้าใจแต่เขานั้นก็ให้กำลังใจเธอนะครับผมเธอน่ะทำได้นะลูซี่เงื่อนไขการทำก็คือเธอน่ะต้องอยู่กับเดวิด2 คนตอนนี้ตัวเมนเองอาการเริ่มแย่ขึ้นมากๆแล้วด้วยลูซี่ลงอ่างไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับมาพอเจาะเข้าไปปุ๊บข้างในเองก็ไม่เสถียรเลยนะครับผมตัวของเขานั้นเจ้ายานอนหลับให้อีกธนากะก็มีสติอยู่เขารู้จักเดวิดเรื่องที่เขาน่ะมีเรื่องกับคาเซโอด้วยแต่ธนากะยังบอกอีกว่าเดวิดนายน่ะช่วยฉันซะต่อให้ทำไปนายน่ะก็ไม่ได้อะไรหรอกนะจะบอกให้ทำมากับฉันแล้วก็นายจะดีขึ้นอย่างมากเลยนะถ้าเคยไปไซเบอร์พังต่อไปตอนนายอยู่สูงมากแค่ไหนนายน่ะก็จะต่ำกว่าพวกคอโปอยู่ดีตอนนี้ลูซี่ดึงข้อมูลมาแล้วเมนก็เข้ามาแล้วต่อยเดวิดไปนะครับผมตัวธนากะเองก็คอระเบิดไปเลยเดวิดสติแตกไปแล้วแต่ก็ยังดีที่ช่วยเอาไว้ทันลูซี่ออกมาได้อย่างปลอดภัยเลยเขาไม่ปากเซียนกับเมย์และที่เมย์ทำร้ายกีวี่จนลูซี่ต้องมาทำงานนี้แทนมึงพูดแบบนี้งั้นเหรอเดวิดตอนนี้โดน VIP ก็มาถึงแล้วแถมโดนเองก็ได้ตำรวจมาด้วยนะครับผมเขาพาตัวลูซี่ขึ้นรถมาและจะไปช่วยพวกเมย์แต่ลูซี่ก็บอกว่าไม่ไปได้ไหมเดี๋ยวก็มากันแล้วล่ะนะเมย์เองก็ถูกตำรวจล้อมเอาไว้อยู่เธอไปหาร้านธนากะใช่ไหมและตัวของเดวิดก็วิ่งออกไปเลยนะครับผมตอนนี้เมย์ใช้ธนากะนั้นเป็นโล่กำบังอาเจเพิ่งมาบางกระสุนให้แต่ว่าตัวของเธอเองก็ถูกยิงหัวไปเลยจากนั้นเมย์เองก็บ้าทันทีเลยนะครับผมจังหวะนี้พอเดวิดมาปุ๊บเขาก็ยิงไปแล้วถามว่านายน่ะไม่บาดเจ็บใช่ไหมเขาบอกเดวิดให้หนีไปซะเขาน่ะจะอยู่ที่นี่กับเธอเองเดวิดก็บอกว่าตัวเขาจะสู้ด้วยแต่ว่าตัวเขาเองก็สั่นกลัวอยู่เลยนะตอนนี้แม็กซ์แท็กก็มากันแล้วเขาบอกเดวิดว่านายน่ะวิ่งเร็วใช่ไหมวิ่งสุดฝีเท้าเลยนะเขาระเบิดตัวเองไปเดวิดก็กลับมาพร้อมกับแขนของเมนพวกเขาสองคนก็ออกรถกันไปแต่เดวิดนั้นยังสติหลุดอยู่เลยเวลาก็ผ่านไปสักพักหนึ่งเด็กใหม่ก็เข้ากลุ่มพระเอกมาแล้วตัวเขาเองเป็น FC เดวิดซะด้วยนะนายใช้ปืนอะไรงั้นเหรอนี่ครับผมปืนผมเองอันนี้ไม่ค่อยดีนะเอานี่ไปตอนนี้กีวี่หาข้อมูลให้แล้วควรเรียกประตูหน้านะแล้วเข้าประตูหลังกันไม่เราจะเข้าประตูหน้านี่แหละนะวายได้เอาปืนจ่อหัวเดวิดอยู่อยากกินลูกปืนหรือว่าไอ้น้องไม่เลิกพูดมากเดี๋ยวป่าจะเป็นรูนั่นยายป้าตอนนี้กีวี่เราระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมรัดวงจรพวกเขาเองก็ใส่กันยับเลยอ่ะนะเลเบกี้นี่ซัดยับเลยอ่ะนะอย่างแรงเดวิดมาขับหุ่นยนต์ให้กีวี่แฮกแล้วก็โจมตีอย่างโหดเลยพอเจอลาสบอสไม่เดี๋ยวฆ่าเองเดวิดพุ่งไปเตรียมต่อยแต่พี่เบิ้มเองนะมีแผนสอนนะครับผมเขาก็โดนหลบอย่างว่องไวแล้วก็ยิงปืนเข้ากระบาลเลยนะครับผมอย่างโหดโอ้โหว้าวคนจะเท่เลยครับเมื่อกี้นี้เนี่ยกีวีสแกนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือแต่เด็กหน้าใหม่นี้ดิดเกินไปพี่โดนเซ็นเซอร์เฉลยกับผมตายหาทันทีเลยเขามาตามหามอแกนแล้วช่วยเหลือเธอออกไปอย่างปลอดภัยสมแล้วที่เป็นไซเบอร์พังงานเทศตรงปกเลยนั้นเนี่ยไม่หลอกลวงโฟโก้จ่ายเงินให้ตลอดเลยนะครับผมเขาบ่นว่าสมัยก่อนที่เจอหน้านายครั้งแรกฉันน่ะคิดว่าตัวฉันเองต้องเลี้ยงดูเด็กขี้แย่แล้วสินะแต่ว่าตอนนี้นายน่ะก็เปลี่ยนได้มากเลยนะเดวิดฉันก็เคยคิดว่านายน่ะเขาจะไปไม่รอดนะเนี่ยก็คงเพราะเมเนจรันเนอร์คันเทพละมั้งที่คอยช่วยเหลืออยู่นายเองก็ไม่ได้อยากคู่ฉันสินะเคยชวนเธอแล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นลูซี่เองก็แปลกไปมากเลยถ้ามาคิดดูอีกทีนะเรเบคก้าบอกว่าเลิกคุยกับยายป้าแล้วมาคุยกับฉันดีกว่านะเดวิดเองก็ขอตัวกลับไปก่อนถ้าเธออ่อยเขาแบบนี้แล้วก็ติดอีกทีก็คงชาติหน้าละมั้งนั่นสินะคนที่มืดมนก็ต้องเหมาะกับคนที่มืดมนสิเขามาหาด็อกเตอร์ไปติดเครื่องอันใหม่ด็อกเตอร์ก็บอกว่าถ้าเยอะกว่านี้แล้วก็ร่างกายนายจะไม่ไหวหรอกนะก็ฉันมันพิเศษนะสิก็เลยไหวอ่ะนี่แกนึกว่าแกเป็นอดัมงั้นเหรอเนี่ยที่ติดเครื่องทั้งตัวมันอยู่มายาวนานมากเลยในสมัยสงครามแถมซาตานานอย่างยาวนานถึงตอนนี้เลยด้วยนะกีวี่เองก็ส่งข้อความหาเขาบอกว่ามีคนติดต่องานมาด้วยชายคนนี้คือพี่คนรวยที่เคยจ้างเมนบ่อยๆนะครับผมตัวเขาสนใจเดวิดที่ช่วงนี้ตัวของเดวิดเองมีผลงานอย่างโดดเด่นเลยด้วยเขาอยากพิสูจน์เดวิดว่าเดวิดนั้นจะมีความสามารถในการทำงานระดับเดียวกับเมนหรือเปล่าเดวิดรับข้อมูลมาคนรวยก็ถามว่า ทำไมลูซี่ไม่ทำงานอีกเลยล่ะก็เธอหมดไฟเธอก็เลยไม่ทำเหมือนนะพอเดวิดกลับมาเขาก็เจอกับลูซี่เขาเล่าเรื่องที่เพื่อนร่วมงานเด็กใหม่ตายพอดิดเกินไปเขาชวนเธอมาทำงานอีกครั้งแต่เธอก็บอกว่าช่วยรออีกหน่อยละกันนะเธอพาเดวิดมาที่นอกเมืองไนท์ซิตี้ที่นี่ดาวสวยมากๆเลยนะครับผมเธอเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กเธอนั้นน่ะโตมาในศูนย์ใหญ่แห่งหนึ่งของ阿拉斯กาแถมตัวของเธอเองเคยเข้าร่วมการทดสอบลันเนอร์ด้วยนะครับผมที่นั่นนะเธอถูกบังคับให้ได้เข้าไปในโอเน็ตยุคเก่าซึ่งโอเน็ตยุคเก่านั้นคืออินเทอร์เน็ตที่ล่มสลายไปเมื่อหลายปีก่อนและตำนานการแฮกของเลสบาร์ดมอสตรงเขาน่ะทำให้เน็ตทั่วโลกพังไปถึง 78% ข้อมูลเขาเองถูกบีบเอาไว้ในโอเน็ตนะครับผมและทางเข้านี่โคตรจะน้อยเลยด้วยและสมบัติยุคก่อนในโอเน็ตเป็นสิ่งที่阿拉斯กานั้นอยากได้พอได้เข้าไปพวกเขานั้นก็เจอ AI ที่คุ้มข้างโจมตีคนที่เข้าไปเองก็ตายหลายคนเลยทุกคนในนั้นก็เลยร่วมใจกันในการฆ่าผู้ใหญ่นะครับผมและหนีออกมาจากที่นั่นเลยเธอหนีออกมาท่ามกลางเสียงปืนจากข้างหลังพอตื่นขึ้นมาเธอเองก็อยู่ท่ามกลางถังขยะเธอหวาดกลัว阿拉斯กาอย่างมากเลยแต่พออยู่เมืองไนท์ซิตี้แล้วเธอเองก็หายหวาดกลัวเลยเพราะเมืองนี้เองก็น่ากลัวไม่ต่างกันเลยน่าแบกรับความหวังคนอื่นไม่มากเลยนะฉันเองก็เคยกลัวตายเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันน่ะกลัวน่าจะตายซะมากกว่าตอนนี้มีคนพยายามกู้ข้อมูลบางอย่างแต่ข้อมูลเองก็ถูกทำลายหนักมากเลยด้วยนี่นะน่าจะเป็นฝีมือของเน็ตรันเนอร์ระดับประการแน่ๆเลยนะเนี่ยชายคนนี้หยุดนิ่งไปตรงเขาเองก็ถูกแฮกไปเลยนะครับผมและฝีมือนี้ก็เป็นฝีมือของลูซี่นั่นเองยิงสาวคนนี้ขอหัวหน้ากลับบ้านก่อนประตูของเธอเองต้องไปงานเลี้ยงฉลองของลูกชายที่สอบเข้าโรงเรียนได้หัวหน้าเองก็อยากให้เธอกลับนะครับผมแต่เธอก็ตื้อจนได้เลยนะเธอไปทำงานบางอย่างที่หัวหน้ามอบหมายให้มาให้เขาแต่พอกลับมาปุ๊บเธอก็เจอเดวิดที่หวาดกลัวอยู่และหัวหน้าเขาเองก็หน้าแปลกไปเลยเดวิดชักปืนขึ้นมาอย่านะเดวิดกลับมาแล้วถามว่าสัญญาณขาดหายไปหรือเปล่าฉันไม่ได้ยินเสียงไปช่วงหนึ่งเลยนะก็เปล่าหรอกนะตอนนี้阿拉斯กาเองก็โดนลูบคมอยู่นะครับผมโดนฆ่ากลางศูนย์วิจัยใหญ่เลยพวกเขาตามแกะรอยตามหาคนฆ่าแต่ว่าก็หาตัวไม่ได้เลยด้วยพวกเขาคงไม่ใช่รันเนอร์ธรรมดาแน่ๆเลยนะเนี่ยซึ่งพอหาคนทำไม่ได้ตัวพวกเขานั้นก็ต้องตามหาคนสั่งงานสินะงั้นเราเนี่ยต้องสั่งสอนเขาซะแล้วสินะว่าการอยู่ที่ไนท์ซิตี้เนี่ยมันต้องน่ากลัวมากแค่ไหนในระหว่างที่คนมีกระตังขับรถไปตัวของเขานั้นก็โดนกาดยิงนะครับผมเต็มที่เลยกลุ่มโจรคิดว่าฆ่าได้แล้วพวกเขานั้นก็เดินไปดูแต่พอเดินไปดูปุ๊บสรุปตายห่าหมดกันเลยทีเดียวคนมีกระตังก็รอดไปได้เขาส่งข้อมูลให้ชายปริศนาคนหนึ่งแล้วบอกว่าตัวเขาไปส่งข้อมูลให้ชายปริศนาคนหนึ่งเขาบ่นว่า阿拉斯กาในการประกันแน่นหนามากๆเลยนะอย่างน้อยเราเองก็รู้ว่าพวกมันน่ะให้ความสำคัญกับไซเบอร์สเกเลตันมากแค่ไหนตอนนี้เดวิดอยู่กับลูซี่พวกเขาไปเจอเที่ยวบินดวงจันทร์ในราคา 250,000 บาทมันถูกไปหรือเปล่าวะเนี่ยลูซี่ก็บอกว่ามันแค่ขาไปนะว่าแต่เธอจำได้ด้วยเหรอคนมีกระตังก็มาคุยกับคนในบริษัทญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งของโลกพวกเขามาคุยกันเรื่องไซเบอร์สเกเลตันซึ่งเงื่อนไขในการจัดการก็คือจัดการเขาที่รู้เรื่องไซเบอร์สเกเลตันจับเป็นให้10 ล้านจับตายให้5 ล้านละกันลูซี่ติดต่อมาหากีวีเพื่อถามเรื่องเดวิดเธอก็บอกว่าช่วงนี้เดวิดเองก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะยังสบายดีเลยด้วยและเธอก็สอนลูซี่ว่าคนในเมืองไนท์ซิตี้เนี่ยไว้ใจไม่ได้นะคนที่ไว้ใจแล้วโดนหลอกนะก็คือคนผิดเข้าใจไหมตอนนี้เดวิดทำงานปกติเลยรีเบคก้านี่แบบว่ายิงอย่างมันเลยนะครับพร้อมตรงเขานะจะยิงชายคนนี้แต่ว่าตรงเขาไม่กล้ายิงเฉยเลยลังเลทำไมวะเนี่ยแต่ว่าดีนะครับผมที่รีเบคก้านั้นมาช่วยเขาไว้ทันงั้นเขาไม่รอดแน่เลยพวกเขากลับมาด้วยรถของฟาลโก้รีเบคก้านั้นตามเดวิดมานะครับผมเธอก็บอกว่าเดวิดเป็นอะไรหรือเปล่านายอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเธอซะหน่อยนะไม่เกี่ยวได้ไงกันฉันน่ะฝากชีวิตกับนายนะเข้าใจไหมเนี่ยฉันขอโทษแล้วกันนะถ้านายเป็นอะไรไปแล้วก็ฉันน่ะจะระวังหลังให้เองแล้วกันนะฉันไม่อยากให้นายน่ะไปวิกฤตจริตเข้าใจไหมเหมือนพี่อ่ะลูซี่ออกค้นหาบางอย่างแต่ก็มีลันเนอร์บางกลุ่มที่ค้นหาอยู่เหมือนกันเลยตอนนี้เดวิดนั้นนึกถึงเรื่องราวตอนที่เขาบุกศูนย์ใหญ่เขาเจอคนที่กลายเป็นปืนแล้วก็เผลอยิงใส่ไปซึ่งผลข้างเคียงที่ทำให้ตรงเขานั้นมาสติไปเลยนะครับผมดร.ก็บอกว่าอาการมือสั่นเวียนหัวครบเลยงั้นเหรอเนี่ยงั้นก็แสดงว่านายน่ะก็จะใกล้กลายเป็นวิกฤตจริตแล้วสินะเขาโมโหดร.และบ่อยดร.นั้นเอายาที่แรงมากกว่านี้มาให้เขากินหน่อยหยุดนะเดวิดเขาได้สติกลับมาแล้วและขอโทษดร.ไปไม่เป็นอะไรยานี้แรงมากกว่าเดิม9 เท่าเลยนะถ้านายเอายานี้ไปแล้วแล้วก็นายเองก็จะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วเป็นครั้งที่2หรอนะเชิญไปสร้างวีรกรรมบ้าบอของพวกเธอเถอะนะเดี๋ยวฉันน่ะจะเล่าข่าวเรื่องของนายเองเดวิดในระหว่างขากลับลูซี่บอกให้เดวิดนั้นไปเอาของออกซะยากดประสาทปกติก็ใช้ไม่ได้แล้วด้วยซึ่งเดวิดเองก็มีเหตุผลบางอย่างที่ตรงเขาออกไม่ได้ตรงเขายังไม่ทำอะไรเพื่อแม่เลยแล้วก็เมนด้วยเขาเพิ่งฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งไปซึ่งตรงเธอน่ะอายุเท่าแม่เขาเลยทำตรงเธอเองก็มีลูกด้วยนะเธอมาเข้าร่วมทีมดีไหมล่ะฉันน่ะต้องการตัวเธอนะตอนนี้ยังไม่ได้หรอกนะเดวิดเธอวิ่งหนีไปทำอะไรบางอย่างเธอไปหาลันเนอร์เมื่อคราวก่อนและตรงเธอเองก็เจอเป้าหมายเรียบร้อยแล้วด้วยเธอพยายามฆ่าเขาแต่ว่าเธอเองก็ถูกสกัดเอาไว้นะครับผมโดยคนมีกระตังและก็กีวีวันนี้เดวิดเตรียมออกปล้นรถบรรทุกบางอย่างซึ่งค่าจ้างรอบนี้เองราคา2 ล้านเลยและนี่เองก็ถือเป็นงานใหญ่เลยของกลุ่มเดวิดแต่เนื้องานคือการขโมยของในรถบรรทุกของ阿拉斯กาถึงค่าจ้างจะมากพอตัวแต่ว่างานนี้เองโคตรเสี่ยงเลยด้วยกีวีคุยกับคนมีกระตังว่าพวกเขาจงใจปล่อยข่าวเรื่องไซเบอร์สเกเลตันซึ่งพวกเขาเองอยากทดสอบเดวิดกับไซเบอร์สเกเลตันแถมลูซี ซี่นั้นยังคอยทำลายข้อมูลของเดวิดอีกด้วยนะครับผมคนมีกระตังก็บอกว่าฉันเป็นแค่ฟิกเซอร์ที่คอยโยนงานให้พวกไซเบอร์พังถ้าตัวฉันนำตัวลูซี่ไปต่อรองแล้วก็ฉันเองจะกลายเป็นพวกคอร์ประดับสูงเลยทีเดียวนะตอนนี้หน่วยล่อเป้าก็สู้กับอาราซากะอยู่ซึ่งพวกเขาเองไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่าตัวเองน่ะเป็นแค่เหยื่อล่อแต่บอกเลยว่าสู้กันยิงอย่างเมามันเลยนะนี่ว่าเดอะฟาสต์ตอนนี้อาราซากะเองแบ่งไป2ทางเรียบร้อยแล้วด้วยกีวีหาข้อมูลและตามไปยังขบวนที่มีของอยู่ก่อนหน้านี้เดวิดเองอาการเริ่มแย่แล้วลิเบก้าเองก็อยากให้เขาไปทำงานนี้นะครับผมแต่เดวิดก็ขอร้องเธอน่ะก็เลยเลือกไม่ได้เลยนะตอนนี้พวกเขานั้นสู้กับขบวนของอาราซากะอยู่นายอยู่เฉยเลยนะอย่าใช้สนิวิตันล่ะเข้าใจไหมเขาไม่ฟังแถมตัวเขาเองก็ใช้ไปอย่างโหดเลยด้วยพอรถระเบิดปุ๊บตัวเขากลับมาอย่างไวเลยพอตัวเขาวิ่งไปเช็คดูรถข้างหน้าเองก็ไร้คนขับนะครับพร้อมเป็นออโต้ไพลอตอ่ะตอนนี้ฝ่ายอาราซากะกับมิลิเทคนั้นร่วมมือกันชมผลงานการทดลองของไซเบอร์สเกเลตันกับเดวิดแถมหน่วยมิลิเทคเองก็มาเป็นกองทัพเลยนะครับผมโคตรเยอะตอนนี้รถพวกเขานั้นจะลงเหวกันแล้วเดวิดบอกให้พวกเขานั้นยิงปืนฉนวกขึ้นมาเขาจับฉนวกปั๊บแล้วกลัดหินไปจนรถเป้าหมายเนี่ยกิ้งตีลังกาเลยนะครับผมตอนนี้อาราซากะนั้นใช้รถ VIP ของพวกคอโปมารับคนมีกระตังแล้วกับลูซี่2คนกีวีเองก็พยายามเปิดรถอยู่มิลิเทคนั้นก็เริ่มโจมตีกันมาแล้วแบบเป็นย่อมๆนะครับผมเธอจอรหัสเข้ามาแล้วเจอของที่ใช้ในทางการทหารที่แรงกว่าสนิวิตันตั้งหลายเท่าเลยด้วยตอนนี้คนมีกระตังก็เชื่อมต่อเข้ามาในตัวของลูซี่บอกเดวิดว่าจงอินสตอลไซเบอร์สเกเลตันซะไม่งั้นตายกันหมดแน่ๆเลยนะถ้าเป็นนายแล้วก็ทำได้อย่างแน่นอนเลยตอนนี้กีวีนั้นหันหลังพวกตัวเองอยู่นะครับผมและตอนนี้ลูซี่เองก็ได้จังหวะในการหนีมาได้เธอบอกเดวิดว่าพวกเขาน่ะหลอกนายอยู่นะให้สตอมันแต่คนมีกระตังเองก็วางยาเธอเอาไว้จนเธอล้มลงไปเลยนะครับผมเขาเหยียบหัวลูซี่ไปแล้วโยนโมโหเดวิดให้โกรธตอนนี้ค่าวิกลจริตของเขาน่ะเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากเลยกูจะฆ่ามึงแต่รีเบคก้านั้นใช้ยากดประสาทของเขาน่ะช่วยเดวิดเอาไว้นะครับผมเกือบแล้วไงฟาโก้เองกระโดดลงมาแล้วบอกว่ากีวีน่ะทรยศเราแล้วนะตอนนี้ถ้าขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาปุ๊บมิลิเทคเองก็เริ่มโจมตีเต็มกำลังทันทีเลยนะตบรัวชุดใหญ่เลยนะครับผมจังหวะนี้แต่ดวงพี่แกก็แข็งเส้นเหลือเกินเดวิดเองก่อมาพร้อมไซเบอร์สเกเลตันที่มีเครื่องสนามแรงโน้มถ่วงด้วยเขาจะมันไปพร้อมกับซันเดวิตันตะบอกเลยว่ามาเป็นกองทัพก็เอาไม่อยู่เลยทีเดียวแถมมิลิเทคเองก็เป็นผู้ระดับสูงด้วยนะครับผมเอาไม่อยู่เลยนะตอนนี้เดวิดนั้นกลับมาหาสองคนแล้วบอกว่าเราน่ะจะไปที่อาราซากะกันโดยฉันน่าจะแบ่งส่วนแบ่งให้แล้วกันนะแบบเท่าๆกันเลยด้วยพวกเขาสองคนนี้ก็เลยตกลงตามนั้นเลยตอนนี้พวกเขามุ่งหน้าไปที่อาราซากะเพราะฟาราเดย์นั้นจะพาตัวลูซี่ส่งให้อาราซากะนะครับผมเดวิดของงี้ไป5นาทีฟาโก้เองก็เลยโชว์ของไปที่มีนะต้องบอกเลยว่าสกิลการขับรถเขาเนี่ยไม่ได้กากเลยนะครับผมอย่างเทพจะจัดเลยแต่ว่าข้างหน้ากลุ่มอาราซากะเองก็ปิดหัวพวกเขาไว้อยู่นะตอนนี้เจแว่นนั้นกังวลว่าเดวิดน่ะจะมุ่งมาที่นี่ราวๆ 74% เลยทีเดียวและตอนนี้กีวีก็แจ้งข่าวให้พาราเดย์ว่ามิลิเทคน่ะหยุดเดวิดไม่ได้แล้วต้องบอกเลยว่าพวกเขาเองก็ตกใจเหมือนกันนะกีวีบอกพาราเดย์ว่าโอนเงินมาซะแต่พาราเดย์ก็บอกว่าอยากเจอหน้าก่อนค่อยโอนนะด็อกเตอร์เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าใกล้หลอดสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วก็นายน่ะจะเข้าใกล้ปากเหวแล้วนะอย่างเต็มตัวตอนนี้เขาตื่นขึ้นมาประสบกับมิลิเทคเขากำลังค้ำอยู่และสติของเขาเองก็หลุดในเวลาเดียวกันเลยด้วยแม่ครับผมน่ะจะไปเข้าเมืองอาราซากะให้ได้เลยเหมือนที่แม่บอกไว้ยังไงล่ะครับผมเดวิดเคยบอกรีเบคก้าว่าถ้าตัวของฉันน่ะก็สติหลุดแล้วฝากฉีดยาด้วยนะเข้าใจไหมตอนนี้กีวีจะพาเดย์เรียบร้อยแล้วเขายิงกีวีไปแล้วบอกว่างานนี้คือการกำจัดคนที่รู้เรื่องไซเบอร์สเกเลตันรวมถึงเธอด้วยนะตอนนี้กีวีใช้ครั้งสุดท้ายในการหนีไปทางอาราซากะเองก็เตรียมอดัมสแมชเชอร์เพื่อรับมือกับเดวิดแล้วเดวิดสู้กับแม็กแท็กอย่างไม่ยากเย็นมากนักรีเบคก้าเองก็คอยฉีดยาให้ตอนนี้ตรงเขานั้นเลยยาระงับประสาทและสุดท้ายแล้วด้วยกีวีติดต่อมาหาพวกเดวิดจะส่งข้อมูลลูซี่ให้ฟาโก้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อเขานะครับผมแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนะวันนี้ช่างเป็นวันที่แบดเดย์เหลือเกินจากนั้นเธอก็เลยกำจัดของจริงตายของจริงเลยฟาโก้พุ่งตาม GPS มาโดนยานของพาราเดย์และมุ่งหน้าไปที่อาราซากะอาเจส่งพี่หัวเหลียวไปรับหน้าแทนอาดัมก็บอกว่าเจ้าเดวิดเหลือขอฉันน่ะจัดการเมื่อไหร่ก็ได้แม่ครับดูนี่สินี่แหละคือชัยมาสุดของอาราซากะยังไงล่ะพี่หัวเหลียวมารับตัวของลูซี่จากพาราเดย์เองก็กวนตีนะครับผมอย่าเข้าไปในห้องของพวกคอโปแต่พี่หัวเหลืองนั้นก็ไม่อยากให้เข้าไปเพราะเขาน่ะไม่มีเกลียดพอด้วยแต่ทว่าเดวิดพุ่งเข้ามาช่วยเหลือลูซี่เขายิงทหารตายไปภายในพริบตาแถมตัวของเขานั้นก็ใช้แรงโน้มถ่วงในการกดขาพาราเดย์ไปจนขาดไปเลยอดัมสแมชเชอร์ก็มาแล้วเรียบร้อยแกเองเหรออดัมสแมชเชอร์แกนี่ใช้ของหนักมากเลยนะไม่ดูสังขารตัวเองเลยสินะพาราเดย์นั้นถูกนำตัวไปรักษานะครับผมเดวิดกดหนักมากเลยจะไปไหนฟ้าเขายิงเดวิดไปแกจะหันไปทางไหนกันตอนนี้เขาบ้ามากเลยก็พุ่งจัดการคนช่วยเหลือนะครับผมและตัวของเขากับอดัมสแมชเชอร์นั้นก็ตามสู้กันมาอยู่ตอนนี้เดวิดเองจะกลายเป็นวิกลจริตนะครับผมแต่ว่าลูซี่นั้นก็จบตัวของเขาไปและตัวของเดวิดนั้นก็ได้สติกลับมาอีกครั้งหนึ่งฉันรู้นะว่านายน่ะจะสตอมมันไปแล้วไม่เป็นอะไรแต่ถ้าตัวของนายใช้มันเยอะแล้วก็นายจะตายเอานะมันเป็นหนทางเดียวที่ฉันจะช่วยเธอได้นะฉันน่ะไม่อยากให้นายตายนะฉันตายไปก็เป็นอะไรหรอกนะทำตัวของฉันเองมันมีความฝันเลยด้วยแค่ฉันช่วยเธอแล้วให้เธอน่ะไปทำตามความฝันเท่านี้มันก็พอแล้วและบางทีสิ่งนั้นนั่นอาจจะเป็นความฝันฉันก็ได้นะพาราเดย์ตกลงมาตายไปรีเบคก้าก็พาลู ซี่ขึ้นรถไปนะครับผมไปพักผ่อนที่ก็บอกว่าแค่เธอปลอดภัยเดวิดน่ะก็ดีใจแล้วนะจูรีเบก้านั้นก็โดนอนาสเมเชอร์น่ะพุ่งลงมาตายนะครับผมอย่างแรงแถมตอนนี้ฟาโก้เองก็เสียขายไปข้างหนึ่งเลยด้วยลูซี่พยายามแฮกอดัมสแมชเชอร์เพื่อช่วยเหลือเดวิดแต่ว่าตัวของเขาเองก็ขาดการแฮกได้ด้วยเดวิดนั้นใช้เครื่องต้านแรงน้ำถ่วงน่ะจัดการอดัมสแมชเชอร์ไอเด็กเวรนี่ฟาโก้พาลูซี่หนีมารีบกลับไปช่วยเขาสิเขาจะไม่กลับมาเลยไม่ได้นะเดวิดบอกฉันเอาไว้ไม่พาเธอหนีไปถ้าเรากลับไปแล้วก็เขาน่ะก็ตายฟรีสิแถมตัวของเราเองก็ได้ค่าจ้างมาแล้วด้วยเดวิดน่ะฝากข้อความมาด้วยนะขอโทษนะที่ฉันน่ะไปโดนจันกับเธอไม่ได้แล้วตอนนี้เดวิดสภาพดูไม่ได้แล้วนะครับผมอดัมสแมชเชอร์ก็บอกว่าแกนี่เป็นนักรบที่ดีได้นะก็เรื่องของมึงสิว่าไอ้สวะเรื่องราวก็ผ่านไปลูซี่นั้นไปเที่ยวชมดวงจันทร์ครั้งแรกที่แห่งนี้ดูสนุกดีนะเธอสัมผัสถึงแสงสว่างของดวงอาทิตย์ได้และความร้อนว้าวที่นี่นะเขาจะร้อนเลยนั่นเนี่ยโอ้เธอยิ้มให้เดวิดไปและตอนนี้เหมือนกับว่าเดวิดนั้นได้ทำตามความฝันของตัวเองสำเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยที่พาลูซี่มาส่งที่นี่ถึงแม้เธอจะดูเศร้าใจแต่ทุกอย่างเองมันก็เกิดขึ้นเพื่อเธอที่มีความฝันลูซี่เอาล่ะครับผมก็จบกันไปแล้วสลับการสปอยไซเบอร์พังเอจลันเนอร์ตอนที่1ถึงตอนที่10เศร้ากันบ้างไหมหน่วงกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะครับผมทุกคนและส่วนใครอยากดูฟูลเมทัลอะคิมิสก็สามารถดูได้ที่ช่อง Anime Story เลยเดี๋ยวขึ้นลิงก์ตัวไอหมูขาวไว้ให้ละกันนะก่อนจากกันไปคุณได้อะไรกับเรื่องนี้กันบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยละกันนะครับผมทุกคนโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้ากับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน